สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับวันนี้มารีวิวนะครับเอฟเฟกต์หมูคาไลนะครับของค่ายชานะครับเป็นรุ่นสเตทนะครับเป็นรุ่น2ที่ทำออกมานะครับสีฟ้านะครับจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือในย่านของโอไดนะครับมีปุ่มปรับก็คือเลเวลเกนโทนเป็นเบสิกเลยนะฮะแล้วย่านของดิสทอร์ชันนะครับก็คือเลเวลเกนโทนเช่นกันนะครับผมต่อเข้ากับลาสิกนะฮะลองดูที่โอไดก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองปรับมากลางๆก่อนนะฮะเป็นโอไดที่ให้เสียงหนานะฮะเป็นแนวแบบแนวโอไดเสียงหนาลองไล่ระบบของสเกลนะโซโล่ได้นะครับแต่โอไดแนวนี้นะโทนนะครับโอ้แผดกว้างนะครับมันจะกว้างช่วงปลายนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวลองมาดูย่าน distortion กันบ้างนะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูทีละปุ่มนะครับลดจังสุดมันจะแบบทึบนิดนึงนะเสียงหนาๆนะเป็นดิสทอร์ชันหนาๆเกณฑ์เหลือๆนะฮะมาดูซิว่ามันบูทกันได้มั้ยฮะโอเคบูทกันได้ด้วยนะครับคือมันก็เหมือนกับเรามี2ก้อนนะฮะสามารถที่จะโยงไปซ้ายขวาได้นะใช้เป็นบูทหรือว่าใช้เป็นแตกหลักก็ได้นะมันจะไม่ได้แบบว่าควบคุมโดยปุ่มเดียวนะใช้ควบคุม2ปุ่มเป็นอิสระจากกันเลยนะครับก็เป็นแนวแบบหนาๆหน่อยถ้าคนชอบสามารถที่จะใช้ได้กับในทุกๆตู้นะครับเพราะว่าเล่นมันเล่นครอบคลุมเพราะว่ามันเป็นแนวหนาๆนะแล้วก็ปรับชดเชยเอาเมื่อกี้ลืมเทสปุ่มโทนเลยนี่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคาเบเนสหรือตู้ที่เราใช้มันหนอกแนวไหนเลยนะฮะตัวนี้ผมจำลองเป็น 4x12 มันก็เลยหนานิดนึงนี่ลดวอลุ่มนะฮะโอเคใครสนใจก็ติดต่อไปที่ทางร้านตุ๋ยมิวสิกนะครับสำหรับตัวแทนชักหรือว่าตัวแทนชักทั่วประเทศใกล้บ้านท่านครับผมสวัสดี